นี่นะครับวันนี้หมายที่เราจะลงไปตกปลานะครับก็เป็นลำคลองนะครับลำคลองลำห้วยนะครับก็นี่ครับเหมือนเดิมก็จะลงเรือนี่ครับลงเรือพลาสติกนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้นานารับชมกันหรือเปล่านะครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจ๊กลุยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ๊กนะครับวันนี้ก็มาตามหากับข้าวนะครับตามหาวัตถุดิบที่ลำห้วยนะครับที่เดิมนะครับที่ห้วยธรรมชาตินะครับโดยการลงเรือพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับว่าจะมีผลงานนะครับให้นานารับชมกันหรือเปล่าแล้วก็จะมีกับข้าวเย็นนี้หรือเปล่านะครับกับเวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับป่ะลุยนะครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจครับลุยดูแล้วอุ้ยอุ้ยหลุดนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูดูแล้วดูแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหใส่ยังงามโอ้แม่ตั้งหลายทีครับกว่าจะได้ตัวเบ็ดนะครับเอ้ยมาแล้วครับตัวแรกไซส์งามๆไม่แห้วครับไม่แห้วแล้วไปตามกันต่อนี่นะครับผมประกอบการไซส์งามๆ1ตัวนะครับก็ถือว่าไม่แห้วนะครับวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพายเรือแล้วก็กลับนะครับก็วันนี้ก็ผลประกอบการนะครับก็1ตัวนะครับไซส์งามๆนะครับก็พอได้กับข้าวนะครับพอได้ไปทอดนะครับวันนี้เอาไปทอดกินกับข้าวเย็นนี้นะครับก็กัดหลายทีนะครับแต่ว่ามันสงสัยจังหวะไม่ดีไงรู้ครับไม่ได้ตกน้ำด้วยนะครับก็เลยได้1ตัวนะครับก็ยังรอดแห้วไปครับยังรักษามาตรฐานเดิมนะครับของลุงโจ๊กนะครับ1ตัวยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลุงโจ๊กต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายพอได้พอได้